เรียบร้อยผ่านไปเราก็พาคุณผู้ชมไปเปลี่ยนบรรยากาศดูเรื่องของ MV นี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงชื่อวงซิลเท่าไหร่จะพูดแต่ว่าเธอดู MV เรื่องราวเกี่ยวกับสงกรานต์กับพี่แอฟทักษะออนแล้วหรือยังที่มีพี่แอฟเล่นเป็นนางเอกเธอมีแค่พูดแค่นี้แล้วคนก็ไปสร้างกระแสดราม่าว่าวงซิลเกาะกระแสแอฟทักษะออนไปฟังกันว่าเจ้าตัวเขารู้สึกยังไงนะคะซีสมาชิกวงซิลก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคือยอดวิวในมิวสิกวิดีโอเพลงเจ็บน้อยที่สุดเนี่ยคนเข้าไปดูเนี่ย50ล้านวิวเข้าไปแล้วเพลงก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีแล้วก็ไม่คิดมากหลังถูกมองว่าเกาะกระแสแอฟทักษะออนจนทำให้ยอดวิวเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วก็มองว่าคือเพลงมันความหมายดีใช่ไหมคะก่อนที่จะทำมิวสิกวิดีโอนี้ออกมาเนี่ยก็ส่งเพลงนี้ให้กับแอฟได้ฟังก่อนเจ้าตัวรู้สึกชอบก็เลยตัดสินใจรับเล่นทีนี้ทางวงก็เลยรู้สึกดีใจแล้วก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าแอฟจะให้โอกาสกับวงขนาดนี้นะก็ยอมรับว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ MV เนี่ยประสบความสำเร็จก็เป็นเพราะแอฟแล้วก็ผู้กำกับนี่แหละค่ะก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีรวมไปจนถึงคนแต่งเพลงนี้นะคะก็มีเนื้อหาค่อนข้างตรงใจใครหลายๆคนในตอนนั้นนะคะแล้วก็ถือเป็นเพลงแรกของวงนะที่ยอดวิวพุ่งทะลุขึ้นไป50ล้านวิวค่ะเพราะสุดท้ายถ้าเผื่อต่อให้เราอยากจะได้คุณแอฟทักษะออนมาแล้วเราส่งเพลงไปให้แล้วเขาไม่ได้ชอบเขาก็คงไม่มาเล่นสุดท้ายเนี่ยการที่แอฟทักษะออนเองหรือพี่ต้องยุนเลิศตัดสินใจมาร่วมงานกับเรามันเป็นเพราะเพลงต่อให้เราจะต้องการกระแสจากใครก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่ได้มีความต้องการอยากจะทำให้เรามันก็ทำไม่ได้อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายงานนี้มันคือต้องขอบคุณเพลงนี้เจ็บน้อยที่สุดที่ทำให้ทุกอย่างมันรวมตัวกันได้คือพอเขาฟังเขาบอกว่ามันพอฟังครั้งแรกเนี่ยเขาก็รู้สึกอินกับเพลงนี้เลยครับเขาบอกว่าจริงๆเพลงมันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับชีวิตเขาแต่คือการที่เขาได้รับโอกาสนี้ทำไมเขาจะไม่ทำอย่างเงี้ยเขาก็ดีใจที่ได้เข้ามาทำแล้วพอฟังเพลงแล้วเขาต้องฟังวนไปเรื่อยๆฟังมันไปเรื่อยๆเหมือนกับเขาชอบอะครับคุณผู้ชมคะเราก็ต้องจำกันนิดนึงว่าเพลงนี้ชื่อเพลงเจ็บน้อยที่สุดอัลบั้มล่าสุดของซิลนะคะห่างหายจากการทำอัลบั้มไปนานนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะแบ่งปันนิดนึงให้คุณผู้ชมไปบอกเพื่อนๆต่อว่าของวงซิลนะไม่ใช่แอฟทักษะออนอย่างเดียวนะคะ